ื่องลับมาก No Censor สวัสดีค่ะพบกับรายการเรื่องลับมากนะคะเรื่องไม่ลับเราจะไม่คุยค่ะเรื่องลับที่เราจะคุยในวันนี้ก็คือความในใจของคนบางคนในกรุงเทพเกี่ยวกับเรื่องของการหาเสียงของคนที่เขาต้องการอยากจะเป็นพ่อเมืองกรุงเทพมหานครนะคะเราจะคุยกับอาจารย์จักรพันชุเพชรค่ะซึ่งตรงนี้เรียกตัวเองว่านักวิชาการอิสระแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับจากพี่ขอถามจากตรงนี้คำว่าพุ่งชนเนี่ยมันกินใจคนกลุ่มไหนบ้างหรือเปล่าสำหรับการหาเสียงแบบนี้จริงๆผมว่าการใช้คำแบบนี้นะครับมันเป็นลักษณะของการที่ต้องการเอาคนประเภทแบบฮาร์ดคอร์หรือว่าเชนไปทางกลุ่มหนึ่งครับพูดง่ายๆคือเอ็กซ์ตรีมไปด้านหนึ่งจน คิดว่าไม่ใช่คนปกติในสังคม คือจะคิดว่าคนที่เห็นด้วยกับการที่ว่าเฮ้ยกรุงเทพถ้าจะพัฒนามันต้องมีการพุ่งชนเนี่ยมันมากไหมผมเชื่อว่าไม่มากครับเพราะโดยธรรมชาติของคนไทยและลักษณะของงานของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันไม่ใช่การพุ่งชนกรุงเทพมหานครไม่ใช่เป็นรัฐอิสระที่จะบริหารอะไรได้ทั้งหมดเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยทุกกระทรวงอยู่ตรงนี้หมดเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้การประสานงานถ้าจะไปพุ่งชนมันทำอะไรไม่ได้เลยไปพุ่งชนเนี่ยผมว่ามันไม่มีทางเลยครับแล้วการที่จะทวงคืนสนามหลวงเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ของการหาเสียงแค่ไหนยังไงผมดูแล้วเนี่ยกรณีของการทวงคืนสนามหลวงเนี่ยผมมองว่าคนคนนี้พยายามจะหยิบเอาประเด็นที่เคยชูกันมาแล้วในกลุ่มของเขานะครับก่อนพูดว่าควรจะขึ้นไหวอ่ะที่อยู่ในท้องถนนเนี่ยพยายามจะพูดเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันสะท้อนได้สองอย่างครับอาจารย์หนึ่งคือความไม่รู้เรื่องถึงประวัติศาสตร์เลยนะครับว่าแต่ก่อนเป็นอย่างไรนะฮะและที่มาที่ไปเป็นอย่างไรและประเด็นที่สองผมดูแล้วเหมือนเป้าหมายจริงๆของเขาเนี่ยไม่ใช่การนำไปสู่การเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครแต่มีเป้าหมายที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งหวังผลระยะยาวหลายคนบอกฟังและหาเสียงเหมือนหาเสียงเป็นนายกใช่ฮะเพราะดูบางเรื่องเนี่ยไม่ใช่บางเรื่องเกือบจะทุกเรื่องเนี่ยเกินอำนาจของผู้ว่ากทมตอนนี้เห็นกกต.เขาออกมาเตือนแล้วนะครับบอกว่าคนที่หาเสียงในการที่จะเป็นผู้ว่ากทมขอให้ดูอำนาจของกทมด้วยว่ามีมากน้อยแค่ไหนบางทีเกินอำนาจบางทีเกินงบประมาณที่มีอยู่นะครับทีนี้มาถึงเรื่องดร.เอนะครับคือดร.เอเนี่ยเป็นคนที่ประกาศชัดเจนว่าสังกัดพรรคอะไรเพราะตอนนี้มีหลายคนประกาศอิสระแล้วก็มีคนสงสัยบ้างอิสระจริงไม่อิสระจริงเนี่ยนะครับแต่ดร.เอเนี่ยเปิดตัวก่อนใครเพื่อนแล้วก็พูดจาชัดเจนว่าสังกัดพรรคประชาธิปัตย์จากมองกรณีของปรินเนี่ยนะครับเรียกว่าที่เราเรียกกันว่าปรินเอฟเฟกต์เนี่ยนะครับมันจะมีผลกับดร.เอมากน้อยแค่ไหนคือผมมองอันแรกก่อนคือกรณีของดร.เอเนี่ยอันนี้ต้องขอชื่นชมในความเป็นสถาบันของพรรคประชาธิปัตย์ที่ส่งก็คือส่งไม่ได้อีแอบว่าไปแอบส่งและแอบเชียร์ที่หลังอะไรเงี้ยนะฮะแต่กรณีของปรินเนี่ยที่เป็นกระแสตรงนี้มาต้องยอมรับว่าส่งผลกระทบอย่างปฏิเสธไม่ได้นะครับนะฮะเพราะว่าแน่นอนครับพรรคการเมืองเนี่ยส่งใครลงมานะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยที่บอกกระทบเนี่ยเพราะว่าคุณปรินเองดูแลในพื้นที่กรุงเทพมหานครแม้ถูกพอท่านออกไปแล้วเนี่ยตรงนี้การต่อมันเหมือนเขาเรียกนะเปลี่ยนม้ากลางศึกใช่ไหมอาจารย์นะทีนี้ตอนแรกเนี่ยเรื่องของการปราบคอร์รัปชันเนี่ยเราจะได้ยินชัดเจนจากคุณรสนาครับแต่ตอนหลังเนี่ยดร.เอก็มาแตะเรื่องนี้ด้วยจะคิดว่าทำไมจากดร.เอที่เขาพูดถึงเรื่องเปลี่ยนนะครับกรุงเทพต้องเปลี่ยนนู่นนี่นั่นตอนนี้เนี่ยแถมเรื่องของการคอร์รัปชันขึ้นมาด้วยทำไมตรงนี้จึงกลายเป็นประเด็นที่มาใช้หาเสียงช่วงนี้ผมคิดว่าในกรณีตอนหลังๆเนี่ยนะครับมันเริ่มมีการที่พูดถึงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมากขึ้นนะครับแล้วก็ในหลายพื้นที่ในพื้นที่ในกรุงเทพเนี่ยมันมีคนหยิบประเด็นว่ามีการส่งสวยบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการชี้เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันจะได้ใจคนมาพอสมควรนะครับก็เลยการหยิบประเด็นนี้ขึ้นมานะฮะหลายคนบอกว่าการปราบคอร์รัปชันถ้าหากอยากจะมาปราบคอร์รัปชันน่าจะสมัครเป็นสก.แล้วไปช่วงชิงตำแหน่งประธานสก. จากมองเรื่องนี้ไงคือเขามองว่าการเป็นผู้ว่ากทม.เนี่ยน่าจะเป็นผู้บริหารก็เหมือนกับเป็นรัฐบาลนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยการตรวจสอบรัฐบาลก็น่าจะเป็นหน้าที่ของสภาครับเพราะฉะนั้นในการที่บอกว่าจะมาปราบคอร์รัปชันแต่เขาบอกน่าจะสมัครสก.แล้วพยายามไปช่วงชิงตำแหน่งประธานสก.ให้ได้อันนี้ว่าน่าสนใจแล้วก็อีกประเด็นนึงอาจารย์ผมมองว่าหลายคนเนี่ยพอจะเลือกผู้ว่ากทม.นะตอนนี้
มองไปแต่ตัวผู้ว่าลืมมองบทบาทสำคัญของสก.และตรงนี้มันกลายเป็นประเด็นที่ผมอยากกระตุกความคิดคนที่จะเลือกซะหน่อยว่าเวลาจะเลือกเนี่ยมองให้ทะลุหน่อยว่าตัวผู้ว่าเข้าไปคนเดียวเนี่ยทำได้หรือไม่เพราะว่าผู้ว่าไม่ได้หมายความว่าฉันจะสั่ง1 2 3 4ได้มันต้องผ่านสภาของกทม.ก็คือสก.ซึ่งมีการตรวจสอบทวงดุลกันตรงนี้ว่ามันเป็นเงื่อนไขนึงที่ต้องพิจารณาเหมือนกันนะครับว่าเลือกเข้าไปแล้วถ้าได้แล้วทำได้ไหมอันนี้เนี่ยก็เลยมีคนเขาถามพี่นะพี่เองก็ยังตอบไม่ได้เขาบอกอาจารย์เราควรจะเลือกสก.ให้เป็นพรรคเดียวกับคนที่เราเลือกเป็นผู้ว่าหรือเราควรจะเลือกสก.ให้ต่างจากคนที่เราเลือกเป็นผู้ว่าเพื่อให้เขาไปตรวจสอบผู้ว่าจากเอาไงดีแนะนำหน่อยคือผมมองว่ามันต้องมีทั้งสองอย่างนะเราดูจากภาคการเมืองภาคใหญ่ก็ได้นะครับทำไมรัฐบาลก็ต้องมีส.ส.ของตัวเองให้มากกว่าด้วยนะแล้วก็มีฝ่ายค้านไว้สำหรับตรวจสอบเช่นเดียวกันครับของกรุงเทพมหานครก็เช่นกันในมุมมองผมก็คือได้ผู้ว่าแล้วเนี่ยก็ควรจะมีส.ก.ที่อยู่ในฝากฝั่งของผู้ว่าจงเล็บมากกว่าไม่งั้นเดี๋ยวเดินหน้าไม่ได้ไม่มีทางเลยครับตรวจสอบกันไม่ผ่านงบประมาณอินุงตรงนังเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้การพิจารณาว่าจะเลือกใครครั้งนี้ชอบคือส่วนชอบแต่ต้องดูให้ดีว่าชอบแล้วจะได้ไหมและมองไกลกว่านั้นอีกว่าได้แล้วบริหารได้ไหมอีกเนี่ยทีนี้คำว่าอิสระเนี่ยตอนนี้กำลังเป็นปัญหาอย่างมากนะครับซึ่งหลายคนก็ชมดร.เอที่ประกาศชัดเจนหรือแม้แต่คุณวิโรจน์เองก็ต้องชมนะเขาลงไปแบบชนิดที่ว่าไม่ได้ไปบอกว่าอิสระหรือว่าคุณสิทธาเองก็ไม่ได้บอกอิสระหลายคนก็เลยยังคิดอยู่ว่าตกลงคำว่าอิสระเพื่อที่จะประสานงานได้ทุกทิศทุกทางไม่มีความขัดแย้งกับใครนั่นก็เป็นความคิดอันหนึ่งแต่บางคนบอกอิสระแต่ไม่มีพรรคการเมืองหนุนจะทำงานได้คล่องหรือตกลงเราควรจะเลือกคนที่อิสระหรือเราควรจะเลือกคนที่สังกัดพรรคในแง่ของที่ว่าจะทำงานร่วมกันยังไงเนี่ยครับกรณีของคุณชัชชาติเราต้องให้แยกนิดนึงว่าอิสระเนี่ยมันมีสองแบบคืออิสระจริงๆครับอิสระในชั้นแค่นิตินายเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งทีนี้มาพูดถึงประเด็นว่าเวลาเราจะเลือกเนี่ยนะฮะถ้าผมเป็นคนกรุงเทพถ้าผมจะเลือกผมก็จะเลือกที่สามารถเข้าไปทำงานได้โดยที่มีความสัมพันธ์คือสก.เนี่ยมีในมือตัวเองและยิ่งกว่านั้นก็คือตัวของตัวผู้ว่าเองเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์กับรัฐบาลด้วยประสาน10ทิศแน่นอนครับเพราะว่างบประมาณกทม990,000 ล้านเนี่ยนะฮะไม่พอแล้วครับต้องไปติดต่อกระทรวงท่องเที่ยวกระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงมหาดไทยต้องช่วยกันกระทรวงคมนาคมต้องมีการเจรจาครับพุ่งชนไม่ได้แล้วก็ต้องถ้าอยู่คนละข้างกับรัฐบาลเนี่ยผมว่าหนักนะฮะรู้สึกอันนี้หลายคนก็คิดนะฮะว่าที่ประกาศอิสระจะได้บอกว่าตัวเองไม่ได้อยู่ฝักใฝ่อยู่พรรคการเมืองใดแล้วก็จะได้ทำงานกับรัฐบาลได้นะแต่บางคนก็บอกโอ้โหจะเป็นพวกเดียวกับรัฐบาลก็จะปีนหนุนกันใหญ่เลยตกลงแล้วเนี่ยกทม.ก็เหมือนกับเป็นเมืองขึ้นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหลายคนก็บอกเอาไงดีระหว่างอิสระกับไม่อิสระแต่อาจารย์ต้องดูว่ามันก็ยังมีกลุ่มอีกกลุ่มเป็นสก.ที่เป็นเหมือนกับฝ่ายค้านอยู่ในนั้นตัวนี้จะเป็นตัวถ่วงอยู่แล้วนะครับเป็นตัวถ่วงดุลกันแต่ถ้าเกิดเลือกพรรคการตัวนายกไอ้ตัวโทษทีฮะตัวนายกกับตัวของผู้ว่าเนี่ยคนละข้างกันเนี่ยอันนี้ลำบากใช่ไหมโอ้โหเดินยากเลยครับ เดินยากเลยครับไม่มีทางเลยแล้ววันนี้ก็ต้องดูว่าเราจะเลือกใครเข้าไปเป็นนายกเนี่ยมันเลือกระยะยาวตรงนู้น แต่ขณะเดียวกันณช็อตเนี้ยก่อนไปถึงนายกเนี่ยมันต้องเริ่มที่กทม.ก่อนครับ แล้วตรงนี้อาจารย์จะเห็นเลยว่าการต่อสู้ของกทม.รอบนี้รุนแรงมากผมแบ่งออกเป็น2ฝั่งคือฝั่งน้ำเงินกับฝั่งแดงเหมือนมวยเลยครับโอเคฝั่งน้ำเงินเนี่ยโอ้โหก้อนเนี้ยนะฮะน้ำหนักเยอะมากเลยนะครับมีคนเชียร์เยอะมากแต่ตัวหารมันเยอะครับนะฮะอย่างน้อยหาร4อ่ะใช่ครับที่มองดูหาร4ในขณะที่ฝั่งแดงเนี่ยดูแล้วเนี่ยนะครับเอาพูดกันระบุชื่อเลยครับของก้าวไกลคงไปหั่นของชัดชาติได้ไม่เยอะหรอกครับอันนี้ก็พูดตรงหันไม่ได้เยอะหรอกเพราะว่าพุ่งชนแบบนี้ผมว่าไม่ถูกจริตคนไทยแน่ส่วนคุณสีทานั้นก็คงหันไปได้ไม่เยอะหรอกครับนั่นทางนู้นน่ะโอกาสลอยลำโอกาสสูงกว่าใช่ไหมครับเขานั่งมองแบบดีดขริมยังมีความสุขเลยครับดูทางนี้ว่าจริงๆแล้วคงไม่หันเท่ากันใช่ครับแต่สำหรับอีกฝากหนึ่งเนี่ยมันมีโอกาสจะเท่ากันเลยนะใช่ครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีเสน่ห์ในตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพี่ฟังดูดร.เอหาเสียงเนี่ย
ขาก็เป็นคนทันสมัยแล้วก็พูดเก่งด้วยนะหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาทำเนี่ยมันดิจิทัลไลซ์มากเลยครับอันนั้นส่วนคุณสกลทีก็มองดูเป็นคนหนุ่มที่ทันสมัยแล้วมีความตั้งใจจริงส่วนคุณอัศวินเองเนี่ยก็เป็นคนที่เรียกว่ามีผลงานเข้าตาคนหลายๆคนเหมือนกันสำหรับคนที่ติดตามนะคะแล้วก็คุณรสนานั้นเนี่ยถ้าคนหลายๆคนมองดูว่าเฮ้ยคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่เนี่ยสิ่งที่คุณรสนานำเสนอก็น่าจะถูกอกถูกใจอันนี้ใช่ไหมที่จับของหาร4น่ากลัวมากเลยครับเพราะหารปั๊บก็จะเป็นเบี้ยหัวแตกภาษาโบราณของเบี้ยหัวแตกครับเพราะฉะนั้นการเลือกครั้งนี้ผมจึงคิดว่าจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์ในการเลือกให้ดี นะครับว่าจะเอาอย่างไรคะแนนจะไปทางไหนถ้าพลาดจบเลยนะครับไม่มีทางชนะได้เลยครับคือถ้าดูกระแสตอนวันนี้นะครับเอาวันนี้ที่เรากำลังคุยกันเนี่ยพี่มองดูว่าสงสัยพี่จะต้องตัดชุดและรอบัตรเชิญจากคุณชัชชาติและอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณชัชชาติไม่รังเกียจก็ส่งบัตรเชิญมาเพราะว่าพี่พร้อมจะตัดชุดเพื่อที่จะไปงานฉลองตรงนี้เนื่องจากว่าอย่างที่เมื่อกี้จักพูดอะว่าคนที่จะแบ่งคะแนนจากคุณชัชชาติดูเหมือนจะไม่มากแต่สำหรับทางอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยพี่ว่าความนิยมเขาใกล้เคียงกันมากจนต้องเกือบจะหารแบ่งเท่ากันใช่ครับนะครับอันนี้น่าเป็นห่วงครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูในช่วงที่2ค่ะดูว่าเวลานี้เนี่ยกระแสใครแผ่วกระแสใครขึ้นนะคะ